สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่คุณฟังตลอดการสำหรับริเดียสลันรัตดินภายหลังจากเจ้าตัวมีทายาทน้องดีแลนน้องเดมี่ในช่วงนี้หลายๆคนก็ยังจับตามองเธอกับสามีแมทธิวเป็นพิเศษว่าทั้งคู่เดินหน้าปั๊มลูกคนที่3ต่อเลยหรือไม่ซึ่งเธอก็ให้คำตอบแล้วว่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์จะไม่หุ่นพังรอบที่3ซึ่งหลังจากสาวริเดียคลอดลูกคนที่2เธอก็เข้ายิมฟิตหุ่นกู้ร่างเดิมกลับมาทุกวันซึ่งล่าสุดเธอก็ได้อัพหุ่นอีกครั้งในขนาดออกกำลังกายที่คงสิทธามวยไทยในท่าสควอทแต่ครั้งนี้เธอไม่สควอทธรรมดานะครับเพราะว่าเธอได้พาน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กขี่คอขนาดสควอทไปด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่า10กิโลกรัมถูกจนถูกยกให้เป็นคุณแม่สายสตรองตัวจริงเลยทีเดียวนะครับ